สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอะไรล่ะคะท่านประธานเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนตั้งใจทำงานได้เป็นอย่างดีและทำผลกำไรให้กับบริษัทได้อย่างมากมายวันนี้ผมเลยจะมาให้โบนัสกับทุกคนจริงเหรอคะท่านประธานจริงครับแต่ผมไม่ได้จะให้เฉยๆนะพวกคุณต้องเล่นเกมให้ชนะเพื่อแลกกับเงินรางวัลและในเกมสุดท้ายมีเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทจริงเหรอคะบอสแล้วพวกเราต้องทำอะไรบ้างคะเดี๋ยวผมจะให้คุณหยกอธิบายกติกาของแต่ละเกมนะครับเกมแรกค่ะเป็นเกมง่ายๆเราจะให้ทุกคนแข่งกันโดยโยนขวดน้ำให้ตั้งใครทำได้ก่อนคนแรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะและได้เงินรางวัลในเกมนี้ไป 5,000 บาทคนที่สอง 3,000 บาทและคนสุดท้ายจะไม่ได้รางวัลค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมฝากด้วยนะคุณยงค่ะท่านประธานถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะค่ะฉันให้ก่อนนะแต่ฉันมาก่อนแต่มันอยู่ในมือฉันมันต้องไปของฉันไหนคะใครตั้งได้แล้วไม่มีอะไรค่ะยายนี่ยังทำไม่ได้เลยใช่ค่ะสงสัยยายนี่เขาคิดไปเองแต่เมื่อกี้ฉันทำได้แล้วจริงๆนะคะถ้าทำได้แล้วขวดมันก็ต้องตั้งสิไม่มีหลักฐานก็เล่นต่อสิยังคนทำได้พร้อมกันเลยเหรอคะใช่แล้วค่ะพร้อมกันเป๊ะเลยค่ะแบบนี้ให้ที่1ทั้ง2คนเลยได้ไหมคะน่าจะได้นะคะท่านประธานใจดีอยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเกมแรกคุณเนื้อทองกับคุณออยเป็นผู้ชนะค่ะตั้งขวดได้พร้อมกันเลยจริงเหรอครับเก่งมากเลยนะครับพวกคุณมารับรางวัลที่ผมได้เลยนี่ครับขอบคุณค่ะท่านประธานนี่ครับขอบคุณค่ะและในเกมที่2เราจะให้ทุกคนหากล่องที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้แต่ละกล่องจะมีรางวัลที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งรางวัลเล็กและรางวัลใหญ่ใครได้กล่องไหนก็เอารางวัลไปได้เลยค่ะผมซ่อนกล่องไว้ในห้องนี้แล้วครับพวกคุณเปิดตาแล้วเริ่มหากันได้เลยให้หากล่องงั้นเหรอแล้วรอเลยล่ะเอาไปซ่อนไว้ไหนเนี่ยมีก็มีอ
อะไรแกอยากชนะเกมนี้ไหมมากยายโง่กล่องนี้ฉันขอนะแต่ว่านี่มันกล่องของหนูนะคะพี่ออยไหนยะกล่องของแกเนื้อทองแกเห็นกล่องของมันไหมไม่เห็นเลยอ่ะนี่มันเงินนี่หูยเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยดูสิในกล่องแกได้อะไรอ่ะและนี่คือรอบสุดท้ายนะคะโบนัสก้อนใหญ่เงินสด 100,000 บาทถ้าเปิดได้ก็เอาเงินรางวัลข้างในนี้ไปได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะวันที่ก่อตั้งบริษัทก็ไม่ใช่วันเกิดท่านประธานนี่เร็วๆหน่อยสิข้างหลังเขารอกันอยู่เยอะนะงั้นเชิญค่ะฉันรู้นะว่าพี่รู้รหัสนี่แกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็ฉันเคยเห็นพี่แอบเอาของจากตู้เซฟของท่านประธานไปนะสิแล้วแกต้องการอะไรแบ่งเงินรางวัลให้ฉันครึ่งครึ่งหนึ่งเลยเหรอหรืออยากให้ฉันบอกคนอื่นว่าพี่รู้รหัสอยู่แล้วดีลสามารถเล่นเกมนี้ชนะได้เชิญหยิบของข้างในตู้ได้เลยครับค่ะนี่มันอะไรกันคะท่านประธานนั่นสิคะพี่ออนเป็นคนชนะเกมนี้เราจะไล่เขาออกได้ยังไงผมไม่ได้แค่จะไล่เขาออกอย่างเดียวนะครับเชิญเลยครับคุณตำรวจขออนุญาตนะครับจะมาจับฉันทำไมครับคุณตำรวจก็ก่อนหน้านี้มีคนแอบเข้ามาในห้องท่านประธานแล้วก็เอาของมีค่าในตู้เซฟไปแต่ฉันไม่ได้ขโมยนะคะพวกเรามีลายนิ้วมือของคุณครับยังไงคุณก็ไม่รอดหรอก
วนะทำไมแกจะไม่เกี่ยวแกก็สมรู้ร่วมคิดเหมือนกันกับฉันนั่นแหละถ้างั้นจะไปสอบปากคำทั้งสองคนเลยครับคุณตำรวจครับเชิญครับฉันไม่เกี่ยวนะคะฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวนะคะไปครับไปฉันฉันไม่เกี่ยวจริงนะคะฉันไม่เกี่ยวจริงนะคะคุณว่าคุณทำหน้าที่ของคุณได้ดีเลยนะซื่อสัตย์อดทนทำตามกติกาที่วางไว้เพราะฉะนั้นเงินรางวัลทั้งหมดในรอบนี้ผมขอมอบให้คุณครับขอบคุณมากนะคะท่านประธานครับดีครับดีจังเจบีโหวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยครับไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเดี๋ยวเชิญได้ก่อนนะครับขอบคุณค่ะเมนูหน่อยเนาะค่ะขอบใจมากผมเอาสเต็กเนื้อที่หนึ่งเอาเนื้ออย่างดีเลยนะเอาแบบแพงที่สุดในร้านไปเลยได้ค่ะแล้วคุณล่ะฉันเอาสปาเกตตี้คาโบนาร่าซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลเร็วๆด้วยล่ะฉันหิวได้เลยค่ะเดี๋ยวรออาหารสักครู่นะคะผมเลยคิดถึงคุณจริงๆเลยหยกก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะหายไปตั้งหลายวันคิดว่าจะเบื่อกันแล้วซะอีกโธ่ผมจะไม่เบื่อหยกสุดที่รักของผมได้ยังไงผมแค่ต้องไปอยู่กับลูกหมูเขาน่ะคุณก็รู้นี่เฮ้ยเอ๊ะอ่ะก็พูดถึงแต่ภรรยาตลอดถ้าคุณรักเขาขนาดนั้นแล้วจะมาหาหยกทำไมคะไม่เอาแน่อย่าทำหน้ามุ้ยแบบนั้นสิผมมีของขวัญมาให้คุณด้วยนะนี่มันต่างหูเพชรนี่คะคุณให้หยกเหรอเอา้ารีบลองใส่สิของแพงๆแบบนี้ต้องเหมาะกับคนสวยอย่างคุณแน่เลยค่ะเอ๊ะกระเป๋าตังค์ฉันไปลืมไว้ไหนเนี่ยโอ๊ยสงสัยอยู่ว่าที่ล็อกแน่เลยลูกหมูมาได้ยังไงเนี่ยหยกคุณรีบไปก่อนเร็วเข้าเราจะให้หยกไปไหนแล้วคะไปไหนก็ได้เดี๋ยวเขาโดนจับได้หรอกฉันไม่รู้จะไปไหนดีอะซ่อนใจตกก็ได้ดูเร็วดูเร็วรู้เร็วไม่เข้าไปที่รักมาได้ยังไงอ่ะปีเตอร์ก็เลยค่ะคุณเป็นคนจองร้านนี้ให้ฉันไม่ใช่หรอฉันก็เลยรีบตามมานี่ไงฮะจองให้คุณเหรอใช่วันนี้วันครบรอบเรานี่นะถ้าคุณไม่มากินกับฉันแล้วคุณจะไปกินกับใครอ๋อใช่ผมก็แค่แกล้งคุณเล่นไปงั้นแหละผมเนี่ยก็กะจะมาเซอร์ไพรส์คุณที่หลังไงแต่เลขาของผมได้ไม่เฉลยซะก่อนนี่สิแย่แย่จังเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณคิดจะทำเพื่อฉันฉันก็ดีใจแล้วงั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะเออผมว่าเราไปกินร้านอื่นกันดีกว่าร้านนี้มันคับแคบยังไงก็ไม่รู้คับแคบที่ไหนกันร้านออกจะกว้างขวางหรูหราไปนั่งเถอะค่ะฉันหิวแล้วเ
ฉันยังไม่ได้สั่งเลยนะคะอ๋อสงสัยจะเป็นของเองคือผมกลัวคุณจะหิวจนทนไม่ไหวนะครับก็เลยสั่งไว้รอล่วงหน้าเอ้าเสิร์ฟอาหารเสร็จก็รีบๆไปได้แล้วค่ะค่ะค่ะปีเตอร์นี่คุณใส่ใจฉันขนาดนี้เลยเหรอต้องใส่ใจสิก็คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักที่สุดในโลกเลยนี่นาอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับคือผมแค่ปวดท้องนิดหน่อยนะครับคุณนี่นะคะเดี๋ยวฉันหายาให้ค่ะเหมือนจะพกไว้อยู่ฉันขอเมนูนี้นะเร็วๆด้วยเดี๋ยวฉันให้ติ๊กหนักๆเลยเร็วๆสิค่ะขอโทษด้วยนะคุณพอดีฉันลืมหยิบมานะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมก็ดีขึ้นค่ะขอโทษนะคะคุณผู้หญิงคะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่ารถของคุณผู้หญิงขวางรถคันอื่นอยู่นะคะรบกวนช่วยเลื่อนให้ทีนะคะว้ายตายแล้วฉันนี่สับเล่าจริงเลยเดี๋ยวฉันมานะคะคุณอ๋อครับโยออกได้แล้วเร็วเร็วคุณปีเตอร์คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยให้โยไปแอบในนั้นอย่างกุ้งกุ้งกับหมาเราอยากให้โดนจับได้ยังไงล่ะเอานะวันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะนะเดี๋ยววันหลังผมชดใช้ให้เอาเป็นกระเป๋าใบใหม่ดีไหมกระเป๋าแล้วรองเท้าด้วยไหมคะได้ทุกอย่างเพื่อหยกสุดที่รักน่านะกลับไปก่อนเถอะนะก็ได้ครั้งนี้หยกยอมให้หรอกแต่ถ้ามีครั้งหน้าหยกงอนจริงๆด้วยจ้าจ้าเฮ้ยโอ้ยปีเตอร์ดูสิว่าฉันเจอใครโยมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยฉันไปเจอหยกที่หน้าร้านอะโลกกลมจริงๆเลยเนาะจริงด้วยโลกกลมจริงๆไม่ได้เจอกันตั้งนานมากินข้าวด้วยกันก่อนเนาะไปไม่มีบ้างลูกหมูหยกเขามีธุระที่อื่นหรือเปล่าโอ้ยอยู่กินน้ำตะแก้วไม่เป็นไรหรอกมั้งมา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 อัปเดตชีวิตให้ฉันฟังหน่อยอัปตรงอัปเดตอะไรชีวิตฉันน่าเบื่อจะตายแกก็รู้โอ้โหต่างหูสวยจังเลยเพชรน้ำดีซะด้วยใครซื้อให้หรอแฟนฉันซื้อให้น่ะจริงเหรอแกมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาเป็นคนขี้อายน่ะก็เลยไม่ได้ลงรูปคู่กันแล้วเขาเป็นคนยังไงหน้าตาดีไหมดีสิฉันไม่เคยคบใครดีขนาดนี้มาก่อนเลยแหละได้คนดีก็ดีแล้วโบราณเขาเรียกว่ากิ่งทองกับใบหยก
แต่คู่ของเธอฉันเรียกว่าผีเน่ากับโรงผุมันน่าจะเหมาะกว่าอะไรของแกทำไมจู่ๆแกมาว่าคู่ของฉันล่ะเออก็ในเมื่อกล้าทำผิดศีลธรรมคบชู้เสพสุขกันลับหลังภรรยาเขาจะให้ผู้คนชื่นชมได้ยังไงจริงไหมคะปีเตอร์เออผมไม่รู้เรื่องคุณเรียกอะไรลูกหมูอย่ามาทำเป็นไข่สื่อเลยค่ะฉันรู้แล้วว่าพวกคุณสองคนแอบคบชู้กันคุณลูกค้าคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรหรอคะฉันเสียใจด้วยนะคะที่ต้องบอกเรื่องนี้กับคุณแต่ว่าสามีของคุณกำลังนอกใจคุณค่ะฮะคุณเอาอะไรมาพูดคุณมากล่าวหาสามีฉันแบบนี้ได้ยังไงใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองดูนี่ค่ะนี่มันลายมือปีเตอร์นี่เขาบอกว่าให้ฉันพาคุณออกมานอกร้านไม่รู้ว่าเพราะผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างในหรือเปล่าค่ะขอบคุณคุณมากนะคะไว้ที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะลูกหมูฟังผมก่อนนะผมรักคุณคนเดียวนะผมไม่ได้รักหยกหยกไม่มีค่าอะไรกับผมเลยจะพูดอะไรก็พูดไปเลยค่ะนอกจากนี้ไปฉันขอฟ้องหย่าคุณเชิญคุณเก็บข้าวของออกจากบ้านและบริษัทฉันได้เลยไม่ได้นะลูกหมูผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะลูกหมูผมรักคุณนะคำพูดที่ออกมาจากปากคนไม่ซื่อสัตย์ไม่มีค่าอะไรให้ฉันเชื่อใจลาก่อนลูกหมูลูกหมูดูก่อนสิลูกหมูหยกหยกผมขอย้ายไปอยู่กับคุณก่อนได้ไหมอ๋อแกหมดเงินก็หมดประโยชน์แล้วแค่หน้าแกตอนนี้ฉันยังไม่อยากจะมองเลยลาขาดในชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลยยกยกเฮ้ยแล้วชีวิตจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยคุณลูกค้าสะดวกโอนจ่ายหรือว่าเงินสดดีคะโอ้ย